สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ซันสเตย์นะครับวันสนกับนายสนครับวันนี้นะครับเรายังมาอยู่ในช่วงของใครไม่สนแต่ผมนะครับสนเพราะว่าเรื่องการแต่งกายนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญกับทุกคนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะนะครับเราจะได้ไปไหนมาไหนแบบมั่นใจแล้วก็ไม่โปะนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของสูตรวินเทจรุ่นพ่อใส่ยังไงให้มันยังดูคูลอยู่ทรงมันอย่างแบดทรงอย่างแบดแบดอย่างบอยโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็คือเรื่องของเรื่องนะครับมีอยู่ว่าปกติแล้วเนี่ยสูตรตัวแรกที่ทุกคนใส่นะครับจะเป็นสูตร single breasted นะก็คือหมายความว่าจะมีสูตรกระดุม2เม็ดมีสูตรกระดุม1เม็ดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าสูตรเนี่ยจะถูกเรียงกันเป็นแถวเดียวแบบนี้นะครับก็คือจะกระดัดเม็ดบนเม็ดล่างแต่พอเราเริ่มใส่สูตรไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อยากจะหาดีเทลที่มันแบบแตกต่างกันมากขึ้นนะครับหลายคนก็จะเริ่มไปมองสูตรที่เป็นแบบกระดุม2แถวนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า double breasted นะครับพวกประมาณแบบหนังแบบเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้มาเฟียอิตาเลียนที่มันจะดูแบบวินเทจหลายคนก็เลยมีความลังเลว่าเฮ้ยฉันจะแบบจะใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยสูตรแบบนี้มันใส่ยากไหมอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนที่แบบอินบ็อกซ์มาถามผมเนี่ยก็คือบอกว่าใส่มาแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้จะกัดยังไงหูกระดุมมันเยอะไปหมดเลยนะมันมีกระดุม4เม็ดบ้าง6เม็ดบ้าง8เม็ดบ้างบางทีมันไม่รู้จะกัดยังไงบ้างซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังถึงประวัติคร่าวๆของไอ้สูตรแบบนี้นะครับรวมถึงวิธีการใส่ให้มันถูกต้องนะเวลาเราไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเราจะได้แบบดูดีมีความรู้นิดนึงนะถ้าเรากล่าวถึงกระดุมดับเบิ้ลเบสเตดที่เป็น2แถวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันมาจากฝั่งที่เป็นเนวีนะครับคือฝั่งที่เป็นทหารนะในสมัยก่อนเนี่ยพอพูดถึงวัฒนธรรมการแต่งตัวต่างๆเนี่ยมันเริ่มมาจากทางฝั่งมิลิเทอรี่ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะสูตรที่เป็นดับเบิ้ลเบสเตดเนี่ยมันเป็นสูตรที่มีความแบบฟอร์มอลเป็นทางการมากๆเลยนะครับขัดจากลุควันนี้เนาะลุควันนี้คนแบบใส่ดับเบิ้ลเบสเตดอาจจะมองว่ามันเป็นแฟชั่นเนาะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยคือต้องการความเป็นทางการมากๆเขาก็จะปาดตัวแพทเทิร์นชิ้นหน้าเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะแล้วก็สามารถปาดโอบลำตัวได้เต็มมากขึ้นนะก็จะสังเกตว่าพวกนายพลต่างๆที่อยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะใส่สูตรที่เป็นดับเบิ้ลเบสเตดทั้งหมดเลยพอเราตบกลับมาที่ยุคปัจจุบันกันบ้างปัจจุบันแล้วเราจะแต่งยังไงกันดีเพราะว่ากระดุมมันมีตั้งหลายเม็ดนะครับทีนี้มันจะมีสูตรง่ายๆอยู่อย่างนึงนะครับก็คือเราเรียกว่า always sometimes แล้วก็ never นะครับใช่ป่าวะเอาใหม่ครับสูตรง่ายๆอยู่อันนึงนะครับเรียกว่า sometimes always never นะครับก็คือเม็ดสุดท้ายที่มันอยู่ด้านล่างสุดเนี่ยเราจะใช้กดคำว่า never ก็คือแปลว่าไม่นะครับเราจะไม่มีการติดเด็ดขาดเลยนะครับอันนี้เราสามารถจำไปได้ใช้กับสูตรที่เป็น single breasted หรือ double breasted ก็ได้นะครับแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสูตรกระดุม2เม็ดปุ๊บๆอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็น always นะครับก็คือจะติดตลอดอันนี้จะเป็น never คือจะไม่ติดเลยนะครับสูตรกระดุม2แถวเนี่ยเพื่อให้เป็นการแบบไม่งงกันนะครับปกติมันจะมีตั้งแต่2เม็ดก็มี4เม็ดก็มี6เม็ดก็มี8เม็ดก็มีนะครับแต่ว่าวันเนี้ยเราจะคุยกันถึงแค่2แบบนะครับก็คือ4เม็ดกับ6เม็ดซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น off the rack ตัวที่สำเร็จรูปนะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นสั่งตัดจะเป็น made to measure หรือเป็น bespoke ก็ตามเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ให้ดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ที่ผมบอกว่า always กับ never เนี่ยมันจะต้องดูกันตรงไหนยังไงนะครับมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับกับตัวที่1ของเรานะครับนี่คนยังงงอยู่ว่าแบบเอ๊ะเมื่อกี้มันพูด4เม็ด6เม็ด8เม็ดมันคุยอะไรกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาจะนับให้ดูนะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าเราพาดเข้ามาแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าการวางของกระดุมเนี่ยมันจะถูกเรียงเป็น2ด้านแบบนี้นะครับก็คือแถวนี้1แถวแถวนี้1แถวก็เลยเรียกว่า double breasted ส่วนกระดุมอื่นๆเนี่ยไม่ต้องไปนับมันนะกระดุมแขนกระดุมด้านในกระดุมอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปนับมันเพราะฉะนั้นเราจะดูกันแค่นี้ก่อนวันนี้ผมลองใส่ตัวที่เป็นกระดุม double breasted แบบ6เม็ดละdouble breasted นะครับ1แถว2แถวแล้วก็1 2 3 4 5 6นะครับมี6เม็ดทีนี้เราจะแต่งกันยังไงล่ะนะให้มันดูแบบยังดูคูลต่างกับรุ่นพ่อนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่สูทแล้วมันมีความพอดีสูงเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ดูเป็นลุงเหมือนละเพราะฉะนั้นแบบแรกเลยที่ง่ายที่สุดเลยสำหรับการแต่งตัวแบบที่เป็น double breasted แบบนี้นะครับก็คือการที่ไม่ต้องติดกระดุมอะไรเลยนะครับคือเราสามารถแบบปล่อยแบบแคชชวลสบายๆแบบนี้ได้เลยนะครับอย่างวันนี้ผมใส่กางเกงที่เป็นอีกสีนึงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สมมติว่าเราไปมีตติ้งมาเสร็จแล้วเลิกประชุมมาตอนเย็นไปแฮงเอาท์กับเพื่อนขึ้นไปรูฟท็อปจิบค็อกเทลเหล่สาว oh, no. เหล่ลูกเลี้ยงลูกอย่างนี้เนาะประมาณนี้เราก็สามารถแบบใส่ชุดแบบนี้ได้มันก็ยังดูแบบมันก็ยังดูแคชชวลอยู่ยังดูแบบสบายๆดูแบบไปเที่ยวได้อยู่อย่างเงี้ยส่วนอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็คือ
จังหวะที่เราจะต้องพบปะผู้คนอย่างที่เราบอกว่ามันจะต้องมีความฟอร์มอลมากกว่าใช่ไหมครับตัวนี้มาจากสายทหารเลยสายมิลิเทอรี่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการติดเนี่ยเราก็จะเริ่มติดจากกระดุมด้านในก่อนนะครับด้านในตรงนี้นะครับจะมีกระดุม1เม็ดนะครับเอาไว้กลัดกระดุมฝั่งที่ใกล้ตัวที่สุดตรงนี้มานะครับเราก็จะเริ่มเข้ามาติดเข้ามาอย่างงี้ปึ๊ดพาดลงมาอย่างงี้ครับปึ๊ดแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยดีเทลของกระดุมตรงนี้ครับเขาจะเย็บมาให้มันมีการลอยนูนสูงมาจากตัวเสื้อนิดนึงเพื่อให้มันติดง่ายนะครับไม่งั้นถ้ามันชิดไปเลยเนี่ยบางทีมันจะกัดลำบากเราก็จะเริ่มติดกระดุมเม็ดเนี่ยเข้ามาอันนี้ก็ติดเหมือนเสื้อธรรมดาเลยนะครับติดง่ายอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรติดปุ๊บเสร็จปุ๊บอีซี่แบบนี้นะด้านในเนี่ยเรากลัดไว้เพื่อที่ให้ตัวสูทที่เป็นดับเบิลเบสเต้นเนี่ยเขายังรักษาทรงรักษาฟอร์มของเขาอย่างนี้ได้อยู่นะครับจากนั้นมานะครับเราก็จะติดตัวเม็ดด้านบนนะครับอันนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับไอแถวเลเยอร์ด้านบนเนี่ยจะเป็นใช้ศัพท์ว่า always นะครับคือเราจะติดตลอดครับไม่ว่าคุณจะเป็นกระดุมกี่เม็ดก็ตามเนี่ยไอแถวด้านบนสุดตรงเนี้ยเราจะติดตลอดทุกครั้งเลยนะมันจะได้แบบจำแบบง่ายๆนะครับจริงๆแล้วแค่นี้ครับก็คือจบละนะครับอันนี้คือเป็นตัว always นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะ leave it open ไว้นะครับถ้าเป็นเมืองนอกก็จะบอกว่าจะเป็น never นะครับตัวนี้เราจะไม่มีการติดเลยนะครับหลายคนนะครับหลายคนอันนี้ต้องบอกว่าเราเห็นกันเยอะมากเลยก็คือคนที่ใส่สูทกระดุม6เม็ดแบบนี้เขาจะชอบไปติดกระดุมเม็ดด้านล่างด้วยนะก็อาจจะเขินนะก็คือแบบอาจจะติดได้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องติดนะครับก็คือเราจะแบบปล่อยไว้เลยเราจะปล่อย open ไว้อย่างนี้ตลอดเลยอันนี้ก็จะเป็นลุคที่1 นะครับสำหรับสูท double breasted กระดุม6เม็ดเราจะใส่แบบนี้กันนะครับ easy peasy นะครับง่ายมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ลุคที่2ของเรานะครับจะใส่ให้ดูกันว่าการแต่งกายแบบ double breasted เนี่ยจะสามารถทำยังไงได้อีกนะครับอ้าวหมุนจนเวียนหัวโอเคเรามาถึงลุคที่2ของเรากันบ้างนะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับวันนี้ผมกลัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลุคที่2ของเราเนี่ยถ้าสังเกตนะครับนับนะครับ1 2 3 4มีทั้งหมด4เม็ดนะครับแต่เราก็ยังเรียกว่าเป็น double breasted อยู่นะครับความแตกต่างระหว่างตัวแรกกับตัวที่2เนี่ยนอกจากเรื่องของลายผ้าสีผ้าเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของตัวกระดุมด้านบนที่มันยังหายไปนะครับตัว double breasted ที่เป็นกระดุม4เม็ดเนี่ยจริงๆเราสามารถตัดได้หลายแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบทำระยะธรรมดาแบบนี้นะครับหรือบางทีอาจจะทำระยะให้ต่ำลงไปเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วแต่แพทเทิร์นแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละตัวนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันเกี่ยวกับดีเทลที่สูตร double breasted ควรจะมีกันนะครับนั่นก็คือตัวเรื่องของปกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปกที่เป็นเรียกว่าเป็นพีคเลเพลนะครับเป็นปกแหลมนะครับแล้วก็จะมีความกว้างพิเศษนะครับอย่างต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3นิ้วถึง3นิ้วครึ่งขึ้นไปนะครับบางคนน่ะอาจจะใช้อยู่ประมาณ4นิ้วเลยก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้ตัวหน้าอกของเรานะครับมันจะดูใหญ่แล้วก็เต็มอิ่มมากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบตัวบางนะครับเหมาะมากกับการใส่สูท double breasted นะครับทำให้เลเยอร์ตัวข้างบนเนี่ยมันหนาขึ้นนะครับรวมถึงตัวปกที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ช่วยคอมพลีเมนต์ตัวส่วนของหน้าอกเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นไปด้วยอีกตัวนึงที่เป็นเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของตัวสูท double breasted เลยนะครับนั่นก็คือตัว curve รูปตัว Y ตรงนี้นะครับเวลาเขาปาดตัวผ้าขึ้นมาชิ้นหน้าเนี่ยให้มันพาดขึ้นมาอยู่บนเสื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดตัวเอฟเฟกต์ตรงตัว Y ตัวนี้นะครับทำให้หน้าอกของเรานะครับมันดูเด่นขึ้นตัวปกเนี่ยมันดูเคิร์ฟออกมานะครับทำให้เราดูแบบดูเป็นเจนเทิลแมนมากขึ้น wow. ทำให้กลายเป็นคูลวินเทจได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมสูงแบบประมาณ175นะครับแบบตัวไม่ได้สูงเลยแต่ว่าพอเวลาใส่ตัวดับเบิลเบสเซ็ตแล้วเนี่ยตัวเลเยอร์ตัวนี้ครับมันทำให้ดูยาวขึ้นแล้วก็ตัวสูงขึ้นหรือเปล่าผู้ชมบอกหน่อยสิว่าสูงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราแค่คิดไปเองหลายคนคงถามว่าเอ้ยแล้วเราจะเลือกกันยังไงนะครับระหว่างตัวสูตรกระดุม4เม็ดสูตรกระดุม6เม็ดนะครับจริงๆแล้ววิธีการใช้งานเนี่ยคือมันเหมือนกันนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้ตัวสูตร double breasted นะครับสำหรับงานที่อาจจะมีความถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นแบบงานที่แบบ formal มากๆเนี่ยผมจะใส่ double breasted ไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นร่วมงานที่แบบเป็นคนไทยเป็นเจ้าภาพหรือไปงานเลี้ยงทั่วไปหรือเป็นงานประชุมทั่วไปเนี่ยสูตร double breasted เนี่ยผมจะเลือกในงานที่เขาอยากจะทำให้ดูแฟชั่นมากขึ้นดูวินเทจมากขึ้นนะครับส่วนใครอยากจะเลือกเป็นกระดุม4เม็ด6เม็ด8เม็ดเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเลยนะครับเรื่องของความ formality เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเลเยอร์เดียวกันนะครับมีเท่ากันวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเกี่ยวกับกระดุม double breasted ซึ่งมันเป็นเพนพอยต์ของผมในอดีตนะครับก็คือแบบเราจะกัดยังไงนะครับขนาดเราแบบทำงานในวงการแบบเรียกว่าเสื้อผ้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีมันกัดแล้วมันจะเขินๆเนี่ยอยากจะเอาตัวนี้ไปกัดเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะย้ำอีกทีนึงว่า
ัวนี้ always นะครับติดตลอดตัวนี้ never นะครับไม่ต้องติดจำแบบนี้จะง่ายมากนะครับสูตรทั่วไปเนี่ยเราสามารถใส่ได้แทบทุกตัวเลยเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับสูตรวินเทจแต่งตัวยังไงให้คูลสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราหยิบยกสูตรจากเบสเทสขึ้นมานะครับซึ่งเป็นสูตรที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะใส่แหละแต่ว่าไม่รู้จะจับแมทยังไงไม่รู้จะแต่งตัวยังไงรวมถึงไม่รู้จะกลัดกระดุมยังไงด้วยนะครับวันนี้เรามาสอนกันแบบเทคนิคแบบง่ายๆสั้นๆแค่นี้นะครับใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาข้างใต้ได้เลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าการแต่งกายเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับการแต่งกายขอให้มั่นใจแล้วก็ถูกกาลเทศะนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ